วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วเพราะเธอกับฉันก่อบุญสร้างกรรมกันไว้แต่ชาติปางไหนหรือไรจึงเป็นเช่นนี้บุญพามาพบเหมือนรักจะจบด้วยดีแต่กรรมที่มีจึงทรมานเรื่อยไปอยู่ไกลสุดฟ้ายังนำชักมาให้เธอแรกพบกับเธอชิงชังขอห่างให้ไกลกลับกลายเป็นรักรักเธอจนสุดหัวใจแล้วเหตุฉะไหนฟ้าใหญ่พรากเธอจากฉันเกิดเป็นคู่กรรมชาติไหนจะยอมให้เป็นคู่กันวิงวอนฟ้าอ้อนวอนสวรรค์ช่วยเราได้ไหมขอให้โชคดีมีความสุขความเจริญนะโยมนะสาธุระเบิดลงใกล้บ้านกลัวไหมนะโยมโอ้ยกลัวเจ้าค่ะกลัวจนหัวใจนะแทบจะวายไปเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วที่วัดเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะวิ่งหนีกันจีวรปลิวโยมโอ้เออแล้วนี่มันจะเกิดอีกไหมเจ้าคะเกิดนะนับวันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะโยมทางที่ดีเนี่ยอาตมาว่าโยมเนี่ยนะหาหลุมหลบภัยไว้ในสวนหรือว่าอพยพครอบครัวไปอยู่ซะที่อื่นเลยจะดีกว่าไม่มีที่ไปหรอกเจ้าค่ะก็คงจะเอาท้องร่องในสวนนะมาทำเป็นหลุมหลบภัยกันไปตามมีตามเกิดแล้วเจ้าค่ะแล้วแบบนี้ชาติไหนจะชนะเจ้าค่ะหลวงพ่อชาติไหนจะชนะไม่รู้หรอกประชาชนพลเมืองของชาติทุกชาติที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยล้มตายมีแต่ความพ่ายแพ้กันทั้งหมดนั่นแหละช้างสารชนกันหญ้าแพรกเนี่ยต้องแหลกลานอยู่แล้วใช่ไหมโยมแม่คะหนูเป็นห่วงลูกจังเลยค่ะยายอังน่าเป็นห่วงด้วยความใจแข็งของตัวเองยายอังแกยังเด็กไอ้ความเป็นเด็กเนี่ยนะก็ทำอะไรหุนหันพันแล่นไปอย่างนั้นแหละจะรักจะเกลียดก็เก็บเอาไว้ไม่เป็นเหมือนผู้ใหญ่น่ะว่าแต่ขอดอกมะลิสิแม่สังเกตเห็นท่าทางเนี่ยนะจะผิดหูผิดตาพี่กลน่ะเออไอลักษณะแบบเนี้ยนะสงสัยว่าจะแอบมาชอบคนของเราเข้าให้ก็ไม่รู้นะเนี่ยแม่คะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะออนแม่ออนลองดูให้ดีๆสิหูตาของพ่อดอกมะลิเนี่ยนะมันผิดปกตินะถ้าเพื่อไม่ชอบคนของเราเนี่ยนะจะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ที่บ้านนี้ตลอดทำไมล่ะพ่อใหญ่อังพูดว่าเขาหน่อยแกก็หายไปสักพักแล้วเดี๋ยวๆแกก็โผล่มาอีกแกอาจจะเหงาก็ได้ค่ะแม่แล้วยายอังก็พูดภาษากับแกรู้เรื่องแกก็เลยอยากจะมาคุยด้วยบ่อยๆอ๋อก็ถ้าเผื่อว่าอยากจะหาคนคุยภาษาเดียวกันแล้วจะแจ้นมาหายายอังทําไมทีนี้นี่ที่อูนะมีถมแท้ไปลูกเอ้ยแล้วก็ที่สถานีบางกอกน้อยทางฝั่งนู้นนั่นอีกเอ๊ะ
แม่อ่อนเอ้ยจะมาที่นี่นะให้ไอ้อังพูดโขกสับกระแนะกระแหนเน็บแนมให้เจ็บให้แสบทำไมกันล่ะลูกเอ้ยมาแม่มาจากสวนหูยนี่วันนั้นที่ระเบิดลงอ่ะห่างไปจากบ้านแค่20วาเองนะที่เคยพูดว่าจะไม่หนีไปไหนเนี่ยเห็นที่จะต้องอพยพบ้างแล้วล่ะนี่อยากอยู่แล้วแม่น่ากลัวมากเสียงนี่ดังหูดับเลยอัสมาลินเอาตำลึงหมดนั่นเลยนะเท่าไหร่ล่ะฉันเหมาหมดนี่ฉันคิด3สลึงจ้ะ2สลึงก็แล้วกันนะฉันจะเอาไปแกงจืดให้เตี่ยเธอจะขายหรือไม่ขายวิภาเราเป็นเพื่อนกันนะไม่ต้องต่อหรอกจ้ะถ้าเธอจะซื้อไปแกงให้เตี่ยแล้วก็ฉันให้หมดนี่เลยจ้ะไม่คิดตังค์ขอบใจนะจ๊ะอังสมารินตายอังสมารินหงข้าวประชดหมาปิ้งตาประชดแมวแมวหมามันก็สบายหมดสิเหี้ยเม่งพ่ออย่างวิภามันเซ็งรีฮอกับไอ้ยุ่นรวยกว่าใครทั้งหมดทั้งตำบลนี้แล้วอ่ะไปให้ผมมาตกเปล่าอีกอ่ะอังสุมาลินเขาก็ให้ได้นะสิลูกเพราะว่าเขาอ่ะก็เซ็งรีฮอกับญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรนะป้าเอ้าก็ไม่จริงเหรอก็ตอนที่ยายสอนไม่สบายแหมมีหมอญี่ปุ่นไปรักษาถึงบ้านช่องห้องหักตอนที่ตะแกละวิ่งหนีระเบิดลมแขนหักจะหายาใส่หรือว่าไม่มีไปซื้อตามร้านขายยาก็ไม่มีก็ลูกแมวของแม่เนี่ยมัวแต่รักชาติรักชาติรักชาติไม่รู้จักใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์สักบ้างเลยกินอะไรเนี่ยฮะเสียงเข็ดฟันเนี่ยฮะกินมาเพิ่งเก็บมาจากต้นไว้จนยังอ่อนอยู่แต่พอแกหิวได้เว้ยเฮ้ยนี่ไอ้ยังหนาวสั่นอยู่แล้วเนี่ยปวดหัวจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยเองไปตามหมอทางกระดาษมารักษาค่าเทียมไปไปไปเว้ยเองไปเองดิเองไปตามมาหน่อยนะไปนะเอาเว้ยไอ้หน้าไปตามมาเอาดูกูไปตามมันไม่ใช่มาถีบมาแล้วเพื่อนกันนะเว้ยไอ้เราตายไปจะเป็นผีมาคอยไม่หรอกเว้ยลุงพันอ้าวเป็นไงบ้างจ๊ะลุงวันนี้ดีขึ้นหรือยังดูเอาเองดิมันไปยิงลุงไม่เอานะตัวร้อนยังไม่ลดเลยนี่ลุงบัวลุงให้ยาลุงผลกินหรือเปล่าโอ้ยให้แล้ว
นี่ไม่ใช่ว่าลุงถ่อมทิ้งอีกนะถ่อมทิ้งบ้าไม่กินไปจนหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยนี่แปงไปตามหมอมาฉีดยาทีป่ะนะถือว่าเอาบุญนะอย่างครั้งที่แล้วฉีดไปเนี่ยพักเดียวอะไข้มันก็จะสางลงนะยามันแรงจริงๆนะเฮ้ยไม่เอาจะไม่ไปจะให้ฉันไปที่ไหนจะไปทั้งนั้นนะจะไม่ไปที่อู่ไม่เอาปอดแห้งอะไรเล่าเฮ้ยฉันก็ไม่ไปลุงบัวนี่แหละไปดีปอดแห้งผลมันตายรู้แล้วรู้รอดไปเลยไอ้เอ้ยปากทำไมเล่าเดี๋ยวอะแม่อังเอาฉันไหว้ละถ้าฉันไปตามแล้วเขาไม่มาเราจะไปทำอะไรเขาได้โอ้โหนี่แม่อังแม่คุณนะก็ถ้าเขาไม่มาแม่อังก็ไปอ้อนวอนเขานะนึกว่าช่วยเอาบุญเธอนะนี่แม่อังเองก็คุ้นกับไอ้ยุ่นนั่นนะก็มันก็คงจะเกรงใจหรอกเขาจะมาเกรงใจอะไรฉันถ้าเขาไม่มาฉันจะไปทำอะไรเขาได้ก็สุดแต่เขาก็แล้วกันเอาแม่ไอ้ผลดูเห็นไหมแม่โกรธเลยเปล่าหมอแม่อีน่าเฉยขอโหนเตะปากแทนโซโกะ女性こんにちはそこの女性お元気ですかมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับคนนี้จิวะฉันมาหาหมอจ้ะหมออยู่หรือเปล่าการุณารออยู่ตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวตัวไม่เรียบร้อยกำลังทำงานอยู่มีคนมาเรียกบอกว่าคุณต้องการพบหมอมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับให้ดิฉันคุยกับหมอเองดีกว่าหมอไม่อยู่มีคนเจ็บโดนระเบิดทางฝั่งโน้นจำนวนมากๆหมอต้องไปช่วยอ๋อนายทหารคนนั้นไม่ได้บอกเอาไว้ถ้ารู้ว่าไม่อยู่ดิฉันคงไม่ขึ้นมาเดี๋ยวครับผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับไม่รบกวนดีกว่าค่ะขอบคุณมากไม่ถือเป็นการรบกวนนะครับยินดีมากๆถ้ามีอะไรช่วยได้โปรดบอกเถอะครับมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณยายสั่งหรือคุณแม่ของคุณเปล่าค่ะที่บ้านไม่มีใครเป็นอะไรอ๋อแต่ว่าลุงผลอ๋อตาผลหมอบอกไว้นานแล้วครับว่าจะไปฉีดยาสงสัยจะลืมเพราะมีเรื่องต่างๆมีระเบิดมากๆตาผลเป็นยังไงบ้างครับกำลังจับไข้ค่ะแล้วได้กินยาที่หมอให้หรือเปล่าครับกินค่ะแต่ว่าทุรนทุรายอยากให้หมอไปฉีดยาให้อีกค่ะทุรนทุรายทุรนทุรายครูชินเดอิมัสปวดหัวมากมากหนาวมากมากงั้นเดี๋ยวผมไปเองแต่ว่าผมฉีดยาเป็นครับก่อนมาที่นี่ต้องเรียนทุกอย่างที่จำเป็นแต่ว่าคุณกำลังยุ่งอยู่มีคนช่วยผมงานรอได้แต่ตาผลทุรนทุรายมากรอไม่ได้
เดี๋ยวพ่อมานะครับนั่นด้วยครับขอบคุณครับชาตินี้ให้เราเกิดเป็นคู่กรรมชาติไหนจะยอมให้เป็นคู่กันวิงวอนฟ้าขอโทษทีผมเดินเร็วไปหน่อยเพราะคนญี่ปุ่นผู้ชายต้องเดินนำหน้าผู้หญิงเดินตามหลังต้องเดินตามไม่ทันเพราะผู้ชายเป็นนักรบจะได้คุ้มครองดูแลผู้หญิงที่เดินตามข้างหลังได้ไอ้คนก็รีบๆเดินไปเลยฉันจะรีบเดินตามไม่ทันคุณเองมาฉีดยาแทนให้พี่มันจะรักษาได้เหรอได้ไม่ได้เดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันดูสิดูท่ามันจะไม่เหมาะนะไปเอาน้ำร้อนไม่เป็นไรเย็น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 ご無礼は態度のはいませんまたかどこになんだรับรองไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรคือไม่ไม่ล
รอให้หมอเข้ามาก่อนเหรอฮะหมอไปรักษาคนเจ็บที่ถูกระเบิดผมมาฉีดยาให้ก่อนจะได้ดีขึ้นเคยฉีดยาหรือเปล่าเนี่ยฉีดได้แน่นะเคยเรียนมาแต่ครั้งเนี้ยครั้งแรกไม่ใช่ไม่ทันตั้งตัวเลยไอ้เจ้าโอ้โหเห็นไหมเท่านี้ก็เรียบร้อยไอ้บัวไอ้บัวมันปวดปวดมากมาปวดไปถึงตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่แน่ใจนะว่าไม่ได้ฉีดยาผิดอะเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยเอ็งเฮ้ยลุงไอ้บัวแม่มันเริ่มปวดไปทั้งตัวเลยสงสัยไอ้ยุ่นนี่มันฉีดยาผิดได้ค่ะปวดไปทั้งตัวเลยไอ้พลใจเย็นนะเดี๋ยวก็คงหายไอ้หายมังไม่หายเสร็จธุระแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บัวข้าก็ไม่รอดมันคงฉีดยาพิษจะขาดตายถ้าขาดตายไปเอ็งต้องล้างแค้นให้ข้านะไอ้บัวนางเดี๋ยวค่ะกบดีเดี๋ยวก่อนค่ะคือคุณแน่ใจนะคะว่าไม่ได้ฉีดยาผิดรับรองไม่ต้องเป็นห่วงอีก10ถึง15นาทีก็จะสางไข้เดี๋ยวค่ะจริงนะคะจริงสิเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวอะไรเหรอคะน่าจะได้เจาะเลือดไปตรวจดูให้แน่ใจเพราะตอนนี้หมอจะมาเยี่ยมทุกวันเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้แล้วต่อไปนี้ศัตรูอาจจะมาทิ้งระเบิดบ่อยขึ้นกว่าเดิมหมอต้องไปช่วยที่โรงพยาบาลทางฝั่งนู้นมีคนเจ็บต้องรักษาจำนวนมากๆแล้วว่าหมอจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหรอคะหมอจะไม่ได้ประจำอยู่ที่นี่แล้วแต่จะมาเยี่ยมเป็นครั้งๆแล้วเจาะเลือดทำยังไงบ้างเหรอคะส่งตัวตาผลไปเจาะเลือดที่อู่ที่ห้องพยาบาลได้แกต้องไม่ยอมไปแน่ๆเอาเข็มฉีดยาเจาะเลือดไปได้ถ้าบอกแกตรงๆแกต้องไม่ยอมแน่ๆค่ะคนไทยเขาถือเจาะเลือดถืออะไรมีผู้หญิงมาตามโกโบริเหรอผู้หญิงมาตามโกโบริที่อู่ต่อเรือเหรอเอสเกได้ยินมาว่านายรู้จักนั่นโซเพนีคนนั้นดีไม่ใช่เหรอสปาซาตุริสาวคนนั้นเป็นคนดีและใจดีมากครับผมบอกฉันมาสิผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงแล้วดียังไงถึงได้กล้ามาตามผู้ชายที่อู่ต่อเรือที่นี่ไอ้พลไอ้พลพรตอนนี้เองเป็นไงบ้างวะฮะมันเหมือนกับจะดีขึ้นวะจริงเหรอเออเฮ้ยหัวหูก็หายปวดแล้ววะโอ้ยนี่วะอะไรมันถีบทำไมเนี่ยนี่เองรู้ไหมว่าข้าเนี่ยก็ไปคว้าดาบไล่แทงไอ้โกโบริให้มันตายไปแล้วรู้ป่าวะเฮ้ยแม่อัง
เขาบอกว่าถ้าได้ฉีดยาลุงอีกเข็มนึงจะดีขึ้นโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหมันไม่ใช่มดใช่หมอไอ้ไหนยุ่นเนี่ยฮะมันฉีดไปฉีดมาเดี๋ยวก็ตายกันพอดีอ่ะไม่เอาแล้วคราวนี้ตายแบบดูแววตามันนี่แววตามันยังอาฆาตลุงดูเลยนะมันยังอาฆาตไม่หายที่ลุงไปฟันหลังมันแล้วที่เขาฉีดยาให้ลุงเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างก็ยังปวดอยู่แต่ที่ยังไม่ตายเพราะยาพิษมันอาจจะช้าก็ได้มันจะให้ค่อยๆตายแบบทรมานก็ได้ไงฮะมันต้องการเห็นลุงทรมานไงก่อนตายจะได้สะใจมันไงแต่ว่าจะโดนอีกแค่ไม่คราวนี้ตายแน่เลยนะแม่อังต้องช่วยลุงนะตามใจลุงไม่ฉีดก็ไม่ฉีดแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นสมองขึ้นมาเนี่ยก่อนตายจะเป็นบ้าก่อนนะลุงจะเป็นบ้าก่อนเหรอเฮ้ยไอ้พลนี่ข้าไม่อยู่รักษาพยาบาลเองนะคะไม่เอาด้วยหรอกไอ้บัวไม่รู้ฉันก็ไม่อยู่ตามใครมารักษาลุงอีกแล้วนะฮะเฮ้ยแม่อังแต่แม่อังรับปากนะว่าไอ้ยุ่นเนี่ยมันจะไม่เอายาพิษฉีดให้ลุงฉันรับปากลองก็ลองทำไมไปรอข้างนอกทำไมอ่ะไอ้บัวทำไมต้องไปต้องให้บัวไปด้วยล่ะมองเดิมสิท่านหน้าไอ้บัวไงอย่าทิ้งข้าไว้ไอ้บัว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 อย่าทิ้งแม่อ้างไอ้บัวงอแขนกำมือแบบนี้เดี๋ยวนี่จะฉีดที่แขนเหรอเนี่ยไม่ฉีดที่ตูดแบบที่เคยอ่ะก็ต้องเปลี่ยนที่บ้างสิลุงฉีดที่เดิมแต่พกกระบมหมดพอดีจะเจ็บไหมเนี่ยลุงจะมองทำไมเนี่ยหันไปตีไหมอ่ะนี่ก็ครั้งแรกอีกเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยยังไม่เสร็จอีกอ่ะโอ้โหเฮ้ยทิพย์แล้วไอ้พลไอ้ในช่างเนี่ยมันสูบเลือดเองจนจะหมดตัวแล้วไป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 ไ